วันนี้ทั้งพี่ไปแล้วก็ลีโอเนี่ยได้มีการแนะนำหรือว่าสอนเทคนิคอะไรน้องๆไปบ้างวันนี้หลังจากที่เราได้ไอเดียต่างๆของของคุณลีโอมาแล้วใช่ไหมเราก็ให้น้องๆเขาเริ่มปรับใช้ตัวไอเดียเพื่อใช้ในการแสดงภาพออกมาแทนที่เราจะมีเฉพาะไอเดียอย่างเดียวเราก็ค่อยเอาไอเดียมาใช้ว่าเราจะทำยังไงให้คนดูรู้สึกอย่างนั้นอย่างเช่นเราทำโฆษณาเกี่ยวกับความสนุกเราจะทำยังไงให้คนดูรู้สึกสนุกกับเรานอกจากว่าเรามีไอเดียที่มาสตองแล้วเราก็ต้องมีภาพแล้วก็สีรวมถึงวิชวลต่างๆเพื่อที่ทำให้ไอเดียของเรามันสตองยิ่งขึ้นมีไอเดียดีอย่างเดียวไม่ได้แต่ว่าถ้าภาพสวยหรือว่ามูดโทนหรือว่าสิ่งต่างๆมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้วิดีโอของเขาน่าสนใจมากขึ้นใช่แล้วครับผมนั่นเลยพอเราเริ่มมีแนวทางของตัวเองแล้วมันจะประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ได้หลายอันมากขึ้นไม่ว่าจะทำโฆษณาลงคอนเทนต์แบบใดก็แล้วแต่เรามองว่ามันเป็นส่วนสำคัญอย่างนึงลายเส้นพี่ไปอะครับเริ่มชัดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเราเริ่มตั้งแต่ตอนเรียนปี1ปี2เนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากจะมีลายเส้นชัดๆเป็นของตัวเองละเราทำหนังสั้นหรือว่าต่างๆส่งประกวดหรือไม่ว่าทำเป็นงานในมหาลัยเงี้ยเราก็เริ่มทำโดยคิดจากหลักการที่ว่าเราชอบแบบไหนเราทำอะไรเราก็ขายสิ่งนั้นมาเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนของเราในระดับนี้เราเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากที่ทำให้คนอื่นมองเห็นในสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพอเราทำไปบ่อยๆเราจะรู้ว่าเราถนัดอะไรเราชอบแบบไหนเราว่ามันประยุกต์ใช้เพื่อทำงานในอนาคตได้มากขึ้นเมื่อเรามีอะไรที่เรารู้จริงๆว่าเราสามารถทำอะไรได้ถ้าเรามองว่าเป็นไฟนอลโกงนะเรามันมีทางไปได้หลายแบบนะสักเซสของแต่ละคนหรือแบบว่าลายเส้นแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีแบบการทำหนังให้สนุกมันก็เป็นลายเส้นที่มันสักเซสของเขามันก็ใช่เหมือนกันเราก็รู้สึกว่ามันก็ถูกในแบบมุมมองเขาวันนี้พี่ไปคิดว่าเราจะได้เห็นลายเส้นของน้องๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราในวันนี้ไหมเรามองว่าถ้าน้องๆทุกคนเขามีไอเดียที่มาจากตัวเขาจริงๆหรือแบบจากประสบการณ์อะไรต่างๆเรามองว่ามันออกมาชัดเจนนะทำช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ค่อยเห็นมากขึ้นแต่พอเริ่มทำซ้ำๆสองสามชิ้นเนี้ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการนำเสนอเราจะรู้สึกว่าเอ้ยนั่นแหละคือตัวตนที่เขาต้องการจะพูดสิ่งเนี้ยทุกคนมีอยู่ในตัวหมดละอยู่ที่ว่าเราจะสามารถapply แล้วออกมาพูดให้คนอื่นเห็นได้อย่างไรบ้างเราเป็นคนที่เรารู้สึกว่าถ้างานนั้นผ่านกระบวนการคิดมาผ่านกระบวนการคิดมาจริงๆแล้วมันมีสิ่งที่เขาต้องการจะพูดออกมานําเสนอจริงๆอ่ะเรามองว่าตรงนั้นคือจุด success ของงานชิ้นนั้นนะไม่ว่าเขาต้องการจะพูดแบบไหนหรือเขาใช้วิธีการพูดแบบใดถ้าเกิดสมมุติว่ามันผ่านสิ่งที่เขาคิดจริงๆแล้วมันผ่านประสบการณ์บวกทั้ง2อย่างเนี้ยเรามองว่านั่นคือ success แล้วเขาสามารถทําให้เรามองเห็นได้เพราะเราเชื่อว่าประสบการณ์แต่ละคนหรือสิ่งที่แต่ละคนต้องการจะพูดมันไม่เหมือนกันสมมุติว่าเราต้องการจะพูดเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้อย่างเงี้ยแต่ละคนก็จะมีวิธีการพูดที่ต่างกันเพราะว่าประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันแนวคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เราอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเขาเกี่ยวกับตัวน้องๆทุกคนด้วยอันนี้ก็เป็นแบบภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้เนาะอันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่เรียลไทม์อันนี้เป็นเวิร์กช็อปฟีลแบบว่าให้น้องจินตนาการดูว่าก้อนเมฆสามารถเป็นอะไรได้บ้างเพื่อฝึกความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็เหมือนกันแต่ว่าแบบจะยากขึ้นก็คือแบบมีแค่แมสอันเดียวลองจินตนาการว่าแมสถ้าไม่เป็นแมสจะสามารถเป็นอะไรได้บ้างเหมือนกับของลีโอเลยก็คือให้ดูรูปแต่ทีนี้เราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ว่าเราไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรแต่เราให้บอกว่ามันมีความรู้สึกแบบไหนเพราะว่าเรามองว่าองค์ประกอบของภาพไม่ว่าจะสีไม่ว่าจะแสงอะไรต่างๆมันส่งผลความรู้สึกซึ่งมันสามารถประยุกต์ใช้เป็นแวนโทนกับตัวคลิปหรือว่าตัววิดีโอที่ต้องการจะทําได้เราเริ่มให้เห็นว่ามันมีความเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพแบบแอบสแตรกหรือว่าเป็นภาพแบบที่เรารู้ว่ามันคืออะไรหรือไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะเราก็สามารถให้อารมณ์มันได้ทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็นภาพเซตแรกที่เรารู้สึกหรือภาพเซตที่2ที่เราไม่รู้มันคืออะไรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีมูดแอนด์โทนมันมีสีมันมีแสงมันมีตัวอาร์ตสไตล์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันมีการใช้สีแบบนี้มันให้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ว่าภาพทั้งสองแบบจะดูรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องมันก็ยังให้ความรู้สึกกับคนดูได้ใช่แล้วเราก็นำคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการใช้มูดแอนด์โทนสไตล์ต่างๆหลายๆแบบมาเปิดให้น้องๆทุกคนดูเพื่อให้เห็นว่ามูดแอนด์โทนสามารถนำไปใช้กับการทำสื่อได้หลายๆแบบนอกจากการมีไอเดียแล้วยังสามารถประยุกต์ใช้กับการใช้ภาพการใช้สีต่างๆได้ครับผม